นี่ค่ะอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่มีความฮือฮามากในโลกตอนนี้หลังจากที่โนเกีย3310ค่ะที่ได้ชื่อว่าเป็นมือถือที่อึดถึกทนนั้นจะกลับมาเปิดขายอีกครั้งนึงค่ะโนเกีย3310ที่ได้รับชื่อฉายานะคะว่าโทรศัพท์ที่ไม่มีวันถูกทำลายกำลังจะกลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งในรอบ17ปีเพียงแต่ยังไม่แน่ชัดนะคะว่า3310เวอร์ชันใหม่จะเหมือนต้นแบบหรือว่ามีฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมมาหรือไม่โนเกีย3310ค่ะวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี2543ทำสถิติยอดขายนะคะถึง126ล้านเครื่องทั่วโลกแม้ทำได้เพียงโทรศัพท์กับส่งข้อความเท่านั้นค่ะและไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าถ่ายรูปได้แต่ผู้ใช้ก็ชื่นชอบในความอึดของแบตเตอรี่ที่ชาร์จครั้งหนึ่งอยู่ได้เกิน7วันด้วยกันมีเกมให้เล่น4เกมแต่ที่ฮิตที่สุดนะคะอย่างที่เราก็น่าจะเคยเล่นกันก็คือเกมงูนั่นเองค่ะคาดว่าโนเกีย3310จะเปิดตัวที่ Mobile World Congress ในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ที่นครบาร์เซโลนาประเทศสเปนร่วมกับสมาร์ทโฟน Android อีก3รุ่นซึ่ง3310น่าจะมีราคา59ปอนด์นะคะหรือราวๆ 2,500 บาทเท่านั้นเองแต่มีข่าวว่าจะมีวางจำหน่ายเฉพาะในยุโรปเท่านั้นค่ะส่วนจะมีแผนขยายไปยังทวีปอื่นหรือไม่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะคะ